ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจออกมาเตือนผู้สูงอายุเชียร์กีฬาโอลิมปิกในช่วงนี้ให้ดูเป็นเทปบันทึกภาพดีกว่านะคะเพราะว่าลุ้นมากๆอาจจะเสียชีวิตได้รวมไปถึงค่ะคุณแม่ของสินเพชรนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกหวังที่จะให้ลูกชายนั้นกลับมาทันงานศพของคุณยายที่เสียชีวิตค่ะบรรยากาศงานศพของนางสุบินคงทัพอายุ82ปีซึ่งเป็นคุณยายของสินเพชรกรวยทองเจ้าของเหรียญทองแดงยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมส์ซึ่งช็อกเป็นลมหมดสติระหว่างลุ้นหลานชายและได้เสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวในเวลาต่อมาญาติพี่น้องและชาวบ้านจำนวนมากนะคะก็เดินทางมาช่วยเหลือจัดเตรียมงานศพโดยนางจันกรวยทองอายุ48ปีแม่ของสินเพชรบอกว่าลูกชายมีกำหนดกลับมาบ้านประมาณวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้และยังไม่ทราบค่ะว่าจะได้กลับมาทันร่วมงานศพของคุณยายสุบินหรือไม่ค่ะส่วนทางด้านแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจสถาบันโรคทรวงอกแนะนำให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่เป็นโรคหัวใจห้ามชมการถ่ายทอดสดกีฬาแต่ควรจะรู้ผลก่อนค่อยไปดูย้อนหลังหรือชมเทปจะปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากจะมีภาวะเสี่ยงต่อการช็อกได้ขณะที่บรรดาญาติที่เป็นแฟนกีฬานะคะก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพของหัวใจไว้ด้วยนะคะส่วนในแพทย์โสภณเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการเชียร์กีฬาก็เหมือนกับการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าหัวใจเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าปกติเพราะว่าการเชียร์ทำให้เกิดความตื่นเต้นดังนั้นนะคะใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจหากตื่นเต้นมากๆก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะ